Autograph Collection แอเรียที่ตั้งตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำมากแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คต่างๆของชิคาโกนะคะส่วนราคาเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณคืนละ 5,000 บาทค่ะส่วนใหญ่นะคะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวก็จะมีทั้งคนที่ใส่แมสก์แล้วก็ไม่ใส่แมสก์ด้วยแต่ว่าบูมเนี่ยยังใส่อยู่เพื่อความปลอดภัยค่ะที่มาคือต้องมาถ่ายรูปตอนนี้อยู่ที่มิเลเนียมพาร์คแล้วค่ะกำลังเดินไปถ่ายรูปที่บีนมันเป็นแบบที่เขาเรียกว่าสีดำจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากำลังจะไปนะคะเขาเรียกว่าคลาวเกตแต่ว่าที่เราเรียกกันว่าเดอะบีนเนี่ยเพราะว่ารูปทรงเขาค่ะขายถั่วก็เลยเรียกว่าเดอะบีนแค่นั้นเองก็คุ้มอยู่นะไม่มีคนเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงเราตื่นกันเช้ามาก
พื่อที่จะถ่ายรูปที่แบบไม่มีคนขนาดนี้ตอนนี้เรากำลังเดินไปถ่ายรูปกับป้ายที่เขียนว่าชิคาโกที่มันเป็นแบบว่าเหมือนแลนด์มาร์คที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเทเตอร์มันเป็นโรงละครอยู่ตรงนู้นคือมันใกล้กับโรงแรมมากโรงแรมก็คืออยู่ตรงอันนี้คือโรงแรมอันนี้คือที่จอดรถอันนี้ก็เป็นโรงละครเหมือนกันนะมันเขียนว่าแบบดูเฮาส์หรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าที่เราจะไปก็คือไปอีกที่นึงที่มันเขียนว่าไปชิคาโกเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะกวาดองพริกดองแต่ว่ากินยากไปแล้วเพราะมันคำใหญ่มากแล้วก็เป็นเค้กที่แบบว่าเราต้องสั่งเหมือนกันแล้วนี่ก็อีกเหมือนกันมันคือมิลช์เชคแต่ว่ามันเป็นช็อกโกแลตเค้กเชคก็คือเอาช็อกโกแลตไปปั่นให้แบบเป็นมิลช์เชคอร่อยมากThank you.